ูเหมือนว่า Google กำลังจะเจออีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญนะคะในประเด็นเรื่องของการผูกขาดตลาดเพราะว่าล่าสุดค่ะมีข่าวว่าทางการของสหรัฐกำลังขอให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยนะคะพิจารณาหรือว่าบีบให้ Google เขาแยกธุรกิจออกจากกันเพื่อเป็นการต่อต้านหรือว่าควบคุมเรื่องการผูกขาดตลาดนั่นเองค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าทางสหรัฐอเมริกาเตรียมขอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาบังคับให้ Google ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alphabet แยกธุรกิจบางส่วนของตนเองออกไปนะคะอย่างเช่นธุรกิจเบราว์เซอร์ Chrome แล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สร้างความได้เปรียบและครองตลาดจนเกิดการผูกขาดโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐบอกว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปอย่างสมบูรณ์ไม่เพียงแต่ต้องยุติการควบคุมการจัดจำหน่ายของ Google เท่านั้นแต่ต้องทำให้มั่นใจนะคะว่า Google จะไม่สามารถควบคุมการจัดจำหน่ายในอนาคตได้ด้วยซึ่งแนวทางแก้ไขที่เสนอนี้ยังมีเป้าหมายที่จะป้องกันไม่ให้การครอบงำของ Google ขยายไปสู่ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังอาจจะขอให้ศาลพิพากษาตัดสินยุติการจ่ายเงินของ Google ในการติดตั้งเครื่องมือค้นหาล่วงหน้าหรือตั้งเป็นค่าเริ่มต้นในการใช้งานอุปกรณ์ใหม่ด้วยขณะที่ทาง Google เองก็มีแผนนะคะในการจะเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อแนวทางดังกล่าวในมุมของ Google มองว่ามาตรการแบบนี้มันสุดโต่งและเกินขอบเขตกว่าประเด็นทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงในกรณีนี้พร้อมกับกล่าวยืนยันว่าเครื่องมือค้นหาของ Googleชนะใจผู้ใช้งานได้ก็ด้วยเรื่องของคุณภาพแล้วก็เสริมว่าผู้ใช้งานเองสามารถจะเลือกเครื่องมือค้นหาอื่นๆเป็นค่าเริ่มต้นได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่า Google ต้องจ่ายเงินรายปีราวๆ 26,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2021ให้กับบริษัทต่างๆรวมทั้ง Apple แล้วก็ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นๆเพื่อทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือค้นหาของบริษัทจะเป็นค่าเริ่มต้นในสมาร์ทโฟนและเบราว์เซอร์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Google ยังคงแข็งแกร่งอย่างมากค่ะ